สวัสดีคนไทยนักเรียนทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงินที่ผมใช้นะครับในการหาเงิน 30,000 บาทภายในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองนะครับทำได้จริงแล้วก็จ่ายจริงนะครับหลายๆท่านอาจจะฟังดูว่ามันเพ้อเจ้อและเป็นไปไม่ได้นะผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำให้ดูเลยนั่นเองนะครับว่ามันเป็นไปได้และมันต้องทำยังไงนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้ว 30,000 บาทใน2วันนะครับผมเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วนะครับมันเป็นไปได้นั่นเองนะครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าเป็นไปได้นั่นเองนะครับและมันสามารถทำได้มากกว่านี้ด้วยได้นั่นเองนะผมเช่น 50,000 บาทใน2วันนะผมหรือว่าบางครั้งเนี่ยเป็นในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนั่นเองนะครับผมแต่ท่านที่คิดว่ามันฟังดูเพ้อเจ้อนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับ 30,000 บาทในเวลาแค่วัน2วันเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปได้นะผมเพราะว่าคุณไม่เคยรู้นั่นเองนะผมว่ามันทำได้นะครับคุณแค่ไม่รู้นะครับผมไม่ใช่มันทำไม่ได้นะครับมีหลายคนบนโลกนี้นะผมที่สามารถทำได้แล้วก็มีอีกหลายๆคนนะผมบนโลกนี้ที่สามารถทำได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับคุณไม่รู้ไม่ได้หมายความว่ามันทำไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากรู้แล้วเนี่ยว่ามันคืออะไรและผมใช้ยังไงนะครับในการหาเงิน 30,000 กว่าบาทภายในเวลาแค่2วันนะครับก็ก่อนอื่นเลยกด Subscribe Channel นี้ก่อนเลยนะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกระทืบไลค์คลิปนี้ด้วยนั่นเองนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปตัวต่อไปนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับการหาเงิน 30,000 บาทภายในเวลาแค่ 1-2 วันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีเลยนั่นเองนะครับผมถ้าให้ผมพูดเนี่ยมันก็จะยกตัวอย่างได้ใหญ่ๆอยู่ที่ประมาณ 2-3 วิธีนั่นเองนะครับวิธีที่1นะผมก็คือทำงานออนไลน์นั่นเองนะผมหรือว่างานทั่วๆไปนั่นเองนะครับงานออนไลน์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำรายได้ได้มากกว่า1ล้านบาทต่อวันเลยนั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับรายได้ออนไลน์ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับการขายของนะผมอย่างเช่น Shopify นะผม FBA Amazon อะไรแบบนี้นะครับสามารถทำรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต่อวันได้เลยนั่นเองนะผมแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนั่นเองนะครับงานออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะผมที่สามารถสร้างรายได้ให้เราหลากหลายแล้วก็ได้เยอะนั่นเองนะผมต่อมานะครับก็คือทำธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะผมก็ข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ไม่ง่ายเหมือนกันนั่นเองนะผมแต่ว่าสามารถทำรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อวันได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะผมวันๆอาจจะได้รายได้เป็นหลักแสนหลักล้านแบบนี้ก็สามารถทำได้จากธุรกิจออนไลน์นั่นเองนะครับส่วนข้อที่3ที่ผมใช้ในคลิปนี้นะผมสิ่งที่ผมใช้นะครับในการหาเงิน 30,000 บาทภายในเวลา 1-2 วันนะผมก็คือข้อที่3ตรงนี้นั่นเองนะครับในการเทรดนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาทำให้ดูแบบชัดๆเลยนั่นเองนะผมว่าผมทำยังไงนะครับผมเทรดยังไงในการหาเงิน 30,000 บาทในเวลาแค่2วันนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับในวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์ IQ Option นั่นเองนะผมและผมจะมาโชว์
สิ่งที่ผมทำให้ดูนะผมก็คือผมสามารถหาเงินได้ 1,000 เหรียญย้ำนะครับว่า 1,000 เหรียญหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทภายในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองนะครับจากตัวของโบรกเกอร์ IQ Option นะครับก็ผมจะไม่อธิบายอะไรมากเกี่ยวกับโบรกเกอร์นี้แล้วก็เกี่ยวกับตัวของ IQ Option นะผมเพราะว่าเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ติดตามผมมาหรือว่าคุณผู้ชมหน้าใหม่ก็ตามนะครับอาจจะเคยได้รู้จัก Option อยู่แล้วนะผม IQ Option นะผมเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ 70-80% รู้เกี่ยวกับ IQ Option อยู่แล้วนะผมถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็ขออภัยด้วยนะผมที่ไม่มีอธิบายในคลิปนี้นะครับแต่คุณสามารถหาได้ในตามคลิปอื่นๆนะผมของ Channel อื่นๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะผมก็คือ IQ Option เนี่ยเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะผมการเทรดแบบ binary นะผมก็คือเราสามารถกดเข้ากำไรภายในเวลาแค่1นาที5นาทีอะไรแบบนี้ได้นะผมคือเป็นการเทรดในระยะสั้นนั่นเองนะครับเราเป็นการคาดเดาตลาดว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะผมถ้าเราคาดเดาถูกเราก็ได้กำไรนั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้นะผมไม่ได้จะมาพูดถึงประเด็นตรงนั้นนะครับผมจะมาโชว์ให้ดูนะผมว่าผมสามารถทำเงินไปได้ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันจริงๆนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะผมก็อันนี้นะครับเป็นรูปภาพที่ผมทำการเซฟไว้นะครับผมทำการเซฟไว้บางส่วนนะครับก็นี่คือผลลัพธ์ที่ผมเทรดตอนใช้ IQ Option นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าทุนเริ่มต้นเนี่ยผมอยู่ที่ 2,100 เหรียญนะครับบางคนอาจคิดว่าเป็นการตัดต่อหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมที่มันเห็นชัดเลยนะครับสักครู่นะครับนี่นะผมอันนี้ผมกดลงมาให้ดูนะครับจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมค่าเงินไม่เหมือนกันก็คือผมอันนี้มันเทรดคนละช่วงนะครับไม่ใช่ช่วงเดียวกันนะผมอันนี้เป็นการเทรดใน1ไม้นะครับอยู่ที่250เหรียญแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะผมได้กำไรมาอยู่ที่192ดอลลาร์นะครับเนี่ยนะครับผมเป็นบัญชีจริงๆนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมานะผมรู้จักตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ2181เหรียญนั่นเองนะผมเป็นบัญชีจริงๆนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมานะผมรู้จักตรงนี้เนี่ยนะครับ2181เหรียญนะผมบัญชีจริงนะครับอันนี้คือพอร์ตเริ่มต้นผมอยู่ที่ 2,000 เหรียญนะผมเติมเงินเข้าไปที่ 2,000 เหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าตอนจบเนี่ยประมาณ2วันแล้วเนี่ยผมจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงละกันนะผมก็คือการเทรดของผมนะครับเป็นการเทรดแบบกดมือนะครับไม่ได้ใช้โรบอทนะผมไม่ได้ทำการใช้ตัวของออโต้เทรดอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่เลยนะครับผมใช้เกี่ยวกับการเทรดแบบกดมือเลยนะผมคือการกดเข้าเทรดแบบปกตินั่นเองนะครับไม่มีการใช้ระบบออโต้ใดทั้งสิ้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและการเทรดของผมนะผมคือผมไม่ได้เทรดแบบมั่วๆนะครับคือมีหลักการในการเทรดนะผมก็คือผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะผมที่เขียนขึ้นมาเองนะครับทำการส่งสัญญาณจาก MT4 นะผมก็คือมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเราใช้ควบคู่กับ MT4 เดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูนะผมจะได้ไม่สงสัยกันครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับก็อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างให้ดูนะผมคือการทำงานของอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ใน MT4 นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะผมเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับในการเทรดของเรานะผมอันอย่างนี้หมายความว่าให้เราทำการกดคอลนะครับซึ่งถ้าเรากดคอลใน IQ Option เนี่ยเทรดในช่วงนี้นะผมมันก็จะชนะนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมกดคอลก็จะชนะนะครับประมาณนี้นะผมกดคอนะครับถามว่ามีแต่กดคอหรอกดพุทมีไหมนะครับเดี๋ยวมีนะผมจะให้ดูนะครับนี่นะผมประมาณนี้นะครับกดพุทนะผมเนี่ยนะครับกดพุทนะครับผมก็ถ้ากดเข้าจังหวะนี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับที่ดูเมื่อสักครู่นี้คือเป็นแบบคร่าวๆนะผมเดี๋ยวผมอธิบายแบบเต็มๆอีกหนึ่งครั้งนะครับแค่ให้ดูแบบนิดหน่อยก่อนนะผมจะได้ไม่กินเวลาจนเกินไปนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าในการเทรดนะผมไม่ได้เทรดแบบมั่วๆนะครับผมรับสัญญาณมาจากอินดิเคเตอร์ที่ส่งสัญญาณมาจากตัวของ MP4 นะผมแล้วก็เอาสัญญาณนั้นเนี่ยมาเทรดในตัวของ IQ Option นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูในการทำกำไรของ IQ Option กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะไปดูกันเลยนะผมก็ประมาณนี้นะครับรูปมันอาจจะเล็กหน่อยนะผมเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นบัญชีจริงๆนะผมมีเงินอยู่ 2,700 เหรียญครับอันนี้คือผมปั้นมาแล้วจาก 2,000 เหรียญมาอยู่ที่ 2,700 เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีก1ครั้งนะผมก็คือตั้งแต่ 2,000 นะผมมาจนถึง 2,900 เหรียญแล้วก็จนถึงถอนทุนนั่นเองนะผมแล้วก็ถอนกำไรด้วยนะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่คือสัญญาณที่มันถูกส่งมาจาก MT4 นะเห็นนะครับว่ามันเป็นกราฟช่วงเดียวกันนั่นเองนะผมเริ่มจากตรงไม้นี้นะผมเนี่ยนะครับไม้นี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยนะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นไม้เดียวกันเป็นกราฟเดียวกันนั่นเองนะผมสกุลเงินเดียวกันนะครับ USD JPY นะผมแล้วก็ USD JPY นะครับเริ่มที่ตรงนี้นะผมเห็นไหมครับไล่ไปนะครับจนมาถึงที่ไม้ยาวๆตรงนี้นะผมก็คือไม้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญลักษณ์ส่งมาจาก MT4 นะผมเนี่ยนะครับมันมีสัญลักษณ์ส่งมาให้กดพุทนะผมแล้วผมก็ทำการกดพุทเข้าไปนะครับ50เหรียญนะผมได้กำไรมาอยู่ที่39เหรียญนั่นเองนะครับเนี่ยนะผม39เหรียญนะครับตำแหน่งถูกปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปเต็มนี้ก่อนนะผมก็นี้นะครับ EURGPP นะผมได้กำไรมาอยู่ที่85เหรียญเพราะว่าผมทำการกดคอลไปที่100เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ MT4 กันนะครับ
เนี่ยนะครับในของ MT4 นะครับเป็น Euro GBP เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟช่วงเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะผมว่าช่วงไหนขอหาสักเล็กน้อยนะครับนี่นะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้นะผมเราสังเกตได้จากไม้นี้นะครับผมหรือไม้แท่งที่มันไส้เทียนเยอะตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับไส้เทียนคือกราฟเดียวกันนะผมแล้วก็ไล่มาไล่มาครับยาวๆมาเรื่อยๆจนถึงไม้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับที่มันลากลงมายาวๆนะผมเนี่ยนะครับคือไม้นี้นะผมแล้วก็ไม้นี้นะครับมีสัญญาณขึ้นมาให้กด call นะผมก็เข้าไปแต่ว่ามันเสียนะผมเลยมาติเกียวขึ้นมานะผมได้กำไรมานั่นเองนะเห็นไหมครับว่ากด call ขึ้นไปนะผมแล้วก็ call ขึ้นมาได้กำไรมาอยู่ที่100เหรียญนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานของมันนะผมง่ายๆแค่นี้เลยที่ผมบอกว่าไม่มีความรู้ในการเทรดมาก่อนก็เทรดได้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งสนใจอะไรนะครับเราแค่รับสัญญาณมาจากตัวของอินดิเคเตอร์ตัว MT4 นะครับแล้วก็มาเทรดในของ IQ Option ก็จะได้กำไรไปแบบนี้นั่นเองนะผมง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างจังหวะนี้กดพุทลงมาก็ได้กำไรแต่ว่าผมไม่ได้แคปไว้นั่นเองนะผมนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Euro USD นะผมเนี่ยครับ Euro USD นะครับอันนี้คือพอร์ตผมปั้นมาอยู่ที่2,900เหรียญแล้วนะครับอันนี้คือกำไรล้วนๆเลยนะครับผมEuro USD นะครับ M1 เหมือนกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมช่วงไหนครับช่วงนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกเล็กน้อยนะครับจะได้เห็นกว้างๆนะครับนี่นะผมช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับกราฟมันไล่มาตั้งแต่ยาวๆตรงนี้เลยนะผมเนี่ยครับคือช่วงเดียวกันครับไล่มาไล่มาแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงนี้นะผมเนี่ยครับเห็นไหมครับช่วงนี้อินดิเคเตอร์มันส่งมากดพุทนะผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงไพรซ์ไลน์นะครับผมก็จะยังไม่ต้องเข้านั่นเองนะครับเราจะมาเข้าไม้ที่2นะผมก็คือไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันกดพุทแต่ว่ากราฟมันเด่นขึ้นไปนะผมเสร็จแล้วก็เรากดพุทอีกหนึ่งครั้งนะผมซึ่งในการเทรดครั้งนี้ผมกดเข้าแค่รอบเดียวนะผมเพราะว่าผมรอให้กราฟมันชนที่จุดไพรซ์ไลน์ตรงนี้ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนให้หมดเลยนั่นเองนะผมวิธีการดูวิธีการเข้าจังหวะให้มันถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าพอมันชนตรงนี้ปุ๊บนะผมกดพุทมีสัญญาณมานะผมเรากดพุทได้กำไรทันทีนั่นเองนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับบวก81เหรียญนะผมเปิดไปที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับนี่คือกราฟช่วงเดียวกันที่ส่งสัญญาณมาจาก MT4 และได้กำไรไปนั่นเองแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะผมแค่ทำการกดเทรดตามสัญญาณนะครับนี่คือหลักฐานว่าผมว่ามันสามารถทำเงินได้จริงนะครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมจะได้เห็นแบบชัดๆนะผมอันนี้คือผมปั้นมาอยู่ที่2,996เหรียญแล้วนั่นเองนะผมก็ดูจากช่องนี้นะผมอันนี้เป็นประวัติการเทรดนั่นเองนะครับไม้นี้บวกอยู่ที่41เหรียญนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ MT4 กันครับว่าเป็นยังไงอ๋อผมเปิดผิดคู่เงินนะผมอันนี้ AUD USD USD CAD เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสักคู่นึงนะครับมาแล้วนะผมขอโทษทีนะผมพอดีว่าเปิดผิดรูปนะครับเนี่ยนะครับ AUD USD นะผมคู่เงินเดียวกันนะครับก็กราฟนะผมอยู่ช่วงไหนครับนี่ครับช่วงนี้นะครับผมเนี่ยครับแคปสดๆเลยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณส่งมาจาก MT4 นะผมแล้วก็เรากดพุทตามสัญญาณนะผมก็ชนะไปนั่นเองแบบง่ายๆชิวๆเลยนะผมเนี่ยนะครับคือการทำงานแบบง่ายๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมว่าผมสามารถปั้นจาก 2,000 เหรียญเป็น 2,900 เหรียญแล้วถอนทุนไปได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถอนกำไรไปได้จริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวให้ดูประวัติการเทรดสักเล็กน้อยละกันนะผมก็ประมาณนี้นะครับมีได้มีเสียเกือบเฉี่ยวทั้งกระดานเลยนั่นเองนะผมอันนี้มีการใช้ของมาติเกลเข้าไปเกี่ยวด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่ามาติเกลแล้วสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนะครับก็อันนี้เป็นรูปภาพรูปแรกที่ผมแคปเจอร์ไว้นั่นเองนะผมพอดีว่าตอนที่เทรดตอน 2,000 เริ่มต้นนั้นผมไม่มีนะผมก็มาเริ่มกันที่ 2,100 เหรียญเลยละกันนะครับแต่จริงพอเริ่มต้นผมอยู่แค่ 2,000 เหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้ขอแจ้งเตือนเล็กน้อยละกันนะผมว่าการทำกำไรนะผมพอร์ตคุณจะเท่าไหร่ก็ได้ไม่สำคัญนะผมแต่ขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ100เหรียญนั่นเองนะผมในการเทรดนั่นเองนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะผมแต่รับรองนะผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับที่คุณจะดูให้จบนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ2,186เหรียญนะผมไม้แรกนะผมก็ชนะไปไม่ใช่ไม้แรกครับรูปแรกนะผมก็ชนะไปนั่นเองนะผมบวกที่65เหรียญนะครับรูปต่อมานะผมก็บวกอีกเหมือนเดิมนั่นเองนะผม50เหรียญนะเห็นไหมครับว่ามันกลายเป็น 2,200 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือวันที่25กุมภาพันธ์นะผมดูจากตรงนี้นะผมในแอปของ IQ Option มันมีบอกอยู่แล้วนะครับเวลาปัจจุบัน25กุมภาพันธ์นะผมนะครับอีก1ไม้นะครับอันนี้ก็เปิดไปที่125เหรียญครับได้กำไรมาอยู่ที่103เหรียญนั่นเองนะผมก็พอร์ตตอนนี้อยู่ที่ 2,200 แล้วนะครับมานี้นะผมบวกเยอะหน่อยนะผมก็มาที่ 2,400 แล้วนะครับวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะผมแค่วันเดียวนะผมตอนนี้บวกมา400เหรียญแล้วนะครับแล้วก็25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะผมเห็นไหมครับว่าตอนนี้พอร์ตผมอยู่ที่ 2,600 เหรียญแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้ดูอย่างนี้ด้วยนะผมจะได้เห็นจะชัดไปเลยว่าเป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะครับนี่นะผมกดพุทลงมา200เหรียญได้กำไรมาอยู่ที่164เหรียญนั่นเองนะผมแล้วก็อันนี้อัมดัดก็ขึ้นด้วยนั่นเองนะผมพอดีว่าแคปมาติดพอดีนะครับ
ต่อมานะผมก็น่าจะเป็นวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะผมถ้าผมจำไม่ผิดใช่นะครับ25กุมภาพันธ์นะผมก็บวกมาอีก39เหรียญนะผมตอนนี้พอร์ตผมอยู่ที่ 2,700 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองได้เงินไปอยู่ที่700ดอลลาร์แล้วนะครับอันนี้อีก1วันนะผมเป็นวันที่26กุมภาพันธ์แล้วนะครับพอดีว่าวันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยผมพอแล้วนะผมได้กำไรมาตั้ง700เหรียญแล้วนะครับก็พอแค่นั้นนะผมอันนี้มาเทรดต่อในวันที่26กุมภาพันธ์นะเห็นไหมครับว่ากดคอขึ้นไปนะผมได้มาอยู่ที่85เหรียญนั่นเองนะผมแล้วก็พอตอนนี้อยู่ที่ 2,800 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเลยอันนี้นะผมก็ 2,900 เหรียญแล้วครับดูได้จากประวัติการเทรดตรงช่วงนี้นะผมเป็นช่วงซ้ายมือของเราเนี่ยนะเห็นไหมครับว่ามีเขียวเกือบทั้งกระดานเลยเนี่ยผมแค่พลาดแค่2ช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะครับวันที่26กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับเปิดไม้นี้ไป125เหรียญตอนนี้นะผมบัญชีจริงนะผมอยู่ที่กำไร 2,995 เหรียญขออภัยครับผมกำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ955เหรียญนะผมแต่ว่าบัญชีจริงเนี่ยผมปั้นมาทั้งหมดนะผมจาก 2,000 ตอนนี้อยู่ที่ 2,955 เหรียญแล้วนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็เกือบจะประมาณ 100,000 บาทแล้วนั่นเองครับน่าจะ 100,000 แล้วสินะครับผมแล้วก็อันนี้ได้มาอีกนะผม41เหรียญนะครับสุทธิแล้วตอนนี้อยู่ที่ 2,996.61 เหรียญแล้วนั่นเองนะกำไรภายในเวลาแค่2วันนะผมก็เริ่มไปตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์มาถึง26กุมภาพันธ์แค่2วันเท่านั้นนะครับได้กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ996เหรียญหรือ 1,000 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันที่27นะผมอันนี้ผมได้กำไรมาอีก250ขออภัยครับผมได้กำไรมาอีกที่190เหรียญนะผมแต่ว่าผมถอนกำไรไปแล้วนั่นเองนะผมก็เลยเหลือแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกสัก1ครั้งแล้วกันนะผมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่พอร์ต 2,100 เหรียญไปจนถึง 2,900 เหรียญแล้วก็ถอนกำไรนะผมไปดูกันเลยผมจะเปิดแบบเร็วๆนะครับ 2,100 เหรียญนะผมไล่มาเป็น 2,186 นะครับ 2,200 นะผมดูตรงขวามุมนี้ให้ดีนะครับ 2,262 นะผม 2,400 แล้วนะครับ 2,600 2,700 นะผม 2,800 นะครับ 2,900 แล้วก็ 2,955 นะครับแล้วก็ 2,996 นั่นเองนะผมแล้วก็วันที่27นะครับได้กำไรมาอีกที่458เหรียญ นะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้คือถอนทุนถอนกำไรไปแล้วนะผมอันนี้เหลือแต่ทุนที่ไว้เล่นต่อนั่นเองครับกำไรถอนไปแล้ว 1,000 เหรียญ นะครับไม้นี้ก็บวกไป485เหรียญเลยนั่นเองนะครับ458ครับผมขออภัยก็ประมาณนี้นะครับผมใช้ง่ายๆนะครับใช้งานง่ายแค่ใช้อินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณจาก MT4 แล้วก็ไปเทรดในตัวของ IQ Option นะผมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับใครก็สามารถทำได้ไม่เคยเทรดมาก่อนก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมนี้พูดได้เลยนะผมว่าสามารถทำได้จริงนะครับใครที่ไม่เคยเทรดมาก่อนเทรดแล้วมีแต่เสียมีแต่เสียใช้อินดิเคเตอร์ตัวนู้นตัวนี้ก็ไม่ดีนะผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณต้องมาลองใช้ตัวนี้นะผมเป็นอินดิเคเตอร์ที่ทรงพลังมากนะผมใครไม่เคยเทรดมาก่อนใครที่เคยเทรดแล้วเสียมาก่อนก็สามารถมาลองใช้ตัวนี้ได้นะอาจจะสามารถช่วยคุณกลับมาในการเทรดได้นั่นเองนะครับผมก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับทรงพลังมากเลยนั่นเองนะผมเดี๋ยวไปดูแบ็กเทสกันดีกว่านะผมการทำงานของอินดิเคเตอร์นะผมว่าเป็นยังไงครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบแบ็กเทสกันดีกว่านะผมก็คือการทดสอบย้อนหลังของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับมันส่งสัญญาณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็คือการทดสอบย้อนหลังนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมอยู่ในแพลตฟอร์มของ IC Market นะครับเป็น MT4 นะครับ Meta Trader 4ของตัว IC Market นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น IC Market นะครับผมเพราะว่าผมเทรดอยู่กับ IC Market นั่นเองนะครับคุณจะใช้อะไรอยู่ก็ไม่สำคัญนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาอยู่ทั้งหมด8คู่เงินนั่นเองนะครับก็เป็นคู่เงินใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมาดู Euro USD ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมขยายจอใหญ่มาให้ดูนะครับขออนุญาตซูมเล็กน้อยนะครับนะจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอันนี้คือผมทำเครื่องหมายไว้ให้นะครับจริงๆมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ลูกศรส่งสัญญาณแค่นี้นะครับในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับตัวของเครื่องหมายถูกอันนี้ผมทำไว้เพื่อให้ดูนะครับว่าสัญญาที่มันส่งออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็สัญญาแรกนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้าไม้สุดท้ายนะครับเปิดไปแล้วก็ไม้นี้ต่ำกว่าไม้สุดท้ายนั่นเองนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้มาร์ติงเกลนะครับแต่ว่าเป็นการใช้มาร์ติงเกลที่ปลอดภัยนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่มาร์ติงเกลแล้วมาร์ติงเกลไปเรื่อยจนไม่ถูกต้องนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับก็อันนี้นะผมมาร์ติงเกลประมาณ3ครั้งนะครับก็ถูกต้องได้กำไรมานะครับอันต่อมานะผมอันนี้ไม่มาร์ติงเกลเลยนะครับมันจะมีบางครั้งที่ต้องมาร์ติงเกลแล้วก็บางครั้งไม่ต้องมาร์ติงเกลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับก็ครั้งที่2ก็ถูกไปนะครับเนี่ยนะครับพอขึ้นไปนะครับก็ถูกต้องนะครับ
ไม้ต่อมานะครับอันนี้เป็นอันเกียว2ครั้งนะผมก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม้นี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็กราฟเด้งขึ้นไปนะครับกดขอไปไม้นี้นะครับที่ผมทำเครื่องหมายผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเสมอนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันเท่ากันนะครับก็คือไม้เปิดกับไม้ปิดเนี่ยมันเท่ากันนะครับก็เลยเสมอไปผมก็เลยทำเป็นเครื่องหมายผิดไว้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เสมอนั่นเองนะครับไม้นี้ก็วินเหมือนกันนะครับพุทนะครับออกตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าไม้นี้นะครับผมแล้วก็มาออกตรงจุดนี้นะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับสัญญาณต่อมานะครับก็มาดึงเกียวประมาณ2ครั้งนะผมถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงจุดปลายไม้ตรงนี้เลยนะครับนะครับอันนี้นะครับก็มาดึงเกียวเยอะหน่อยนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้เป็นออโต้เทรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองนะเพราะว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับเราจะเข้าออเดอร์อยู่ที่สัญญาณที่2นะผมก็นับไปนับ1 2 3แค่3มาดึงเกียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้กําไรนะครับถ้าเป็นออโต้เทรดนะผมมันก็จะเข้าตั้งแต่สัญญาแรกเลยนั่นเองนะครับมาดิเกลอยู่ประมาณ5ครั้งแล้วก็อันนี้นะผมไม่มาดิเกลเลยนะครับชนะไปนั่นเองนะครับก็สัญญาถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาที่ผมให้ดูทั้งหมดนะครับถูกต้องประมาณเกือบจะ 100% เลยนั่นเองนะครับมีแค่เสมอครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับเรามาดูในคู่เงินของ GBP USD นะครับก็คือคู่เงินตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมาดิเกล2ครั้งถูกต้องนะครับนะครับถูกต้องเพราะว่าเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกจุดนี้นะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถูกต้องนะครับเข้าจุดนี้ออกจุดนี้นะครับนี่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับผมจะไปเร็วหน่อยละกันนะผมก็ไปพอดวิดีโอดูกันเองละกันนะครับเนี่ยครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินสุดท้ายดีกว่านะครับอยู่ที่ USD CAD นะผมถามว่าทำไมให้ดูน้อยจังนะครับก็เพราะว่าถ้าผมให้ดู8คู่เงินเลยเนี่ยมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าดูแค่บางคู่เงินละกันนะครับคู่เงินใหญ่ๆก็พอนะผมอันนี้นะครับถูกต้องเหมือนเดิมครับ USD CAD สัญญาณที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มาดิเกล3ครั้งนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดมือเนี่ยจะไม่มาดิเกลเลยนะผมเพราะว่าเราจะเข้าที่สัญญาณที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกต้องไปนั่นเองถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้มาดิเกลก็จริงนะผมแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับ 100% เลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางครั้งที่มันผิดนะผมก็ตลาดมันแย่มากๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับดูตลาดดิครับเนี่ยครับไส้เทียนไม่มีเลยนะผมเนื้อเทียนไม่มีเลยนะครับตลาดช้ามากนะครับตลาดติดขัดเลยนะผมอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น stuck market นะครับก็เนี่ยครับสัญญาณถูกส่งมาแต่ว่าผิดนะผมบอทมันก็จะผิดไปนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาต่อไปบอทก็จะไม่เทรดต่อนั่นเองอันนี้ก็ผิดเสียเงินทุนไปนั่นเองผิดมีนะครับแต่ว่าโอกาสผิดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสชนะสูงประมาณ 90% เลยนั่นเองนะผมสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของการแบ็กเทสนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอจาก1ครั้งได้นะผมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้คือประวัติการฝากเงินนะผมคือผมฝากไปที่ 2,000 เหรียญนะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ทำการถอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะผมถอนมาที่ 1,100 เหรียญนะผมคือถอนกำไรออกมาก่อนนะผมแล้วก็เก็บทุนไว้เทรดต่อนั่นเองนะครับนี่คือเนี่ยนะผมวันที่28เดี๋ยวผมเลื่อนเป็นใกล้ๆแล้วกันนะผม20ถึง28กุมภาพันธ์นะผมกดใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าเหลือแค่2อันแล้วนะผมฝากเข้ามา 2,000 เหรียญนะผมแล้วก็ตอนนี้ถอนอยู่ที่ 1,100 เหรียญกำลังดำเนินการนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก IQ Option นะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินมาเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับ IQ Option Limited บวก 1,100 เหรียญนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ Transaction กันดีกว่านะครับนี่นะครับผมเนี่ยครับ Transfer from IQ Option Limited นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผม payment@iqoption.com นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019นะครับก็ได้รับเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะผม 1,100 เหรียญที่ผมกดถอนไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก iqoption นะผมกำไร 1,100 เหรียญผมถอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สั้นๆแค่นี้ละกันเนาะนะครับผมนี่คือวิธีการหาเงิน 1,000 ดอลลาร์ภายในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองจาก IQ Option นะผมย้ำนะครับผมว่าใครก็สามารถทำได้ไม่มีประสบการณ์การเทรดมาก่อนเลยก็ทำได้เพราะว่าผมมีการสอนงานให้นั่นเองนะครับรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูการรีวิวเป็นแบบรูปภาพนะผมเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกมาจากการพูดคุยกับลูกค้านั่นเองนะผมเป็นการรีวิวมาจากผู้ใช้งานจริงๆนะครับขอย้ำว่าเป็นการรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้และเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆไม่มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะผมขอย้ำนะครับว่าไม่มีหน้าม้าเป็นการรีวิวจริงๆและเป็นผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับ
ก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะผมคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทำการใช้งานอินดิเคเตอร์ของผมไปนะผมก็ตอนนี้นะครับได้กำไรมาอยู่ที่170เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับคนนี้ซื้ออินดิเคเตอร์ไปแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมขอย้ำนะครับว่าไม่ถึง1อาทิตย์นะผมแล้วก็ทำตามคำแนะนำในคลิปวิดีโอของผมนะครับแล้วที่สำคัญเขาก็ได้กำไรมาอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะผมเติมเงินไปแค่50เหรียญเท่านั้นเองนะครับคุ้มอยู่ครับผมนี่นะครับไอคิวนี่ดีจังครับขอบคุณนะผมที่มีสิ่งดีๆมาให้นั่นเองนะผมนี่เขาก็พิมพ์รีวิวมานะครับแล้วผมก็ถามไปว่าได้กำไรมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับสรุปอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่นะผมสุดยอดครับนะครับผมต้องขอบคุณพี่มากกว่านะครับอันนี้ผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลากันตรงในส่วนนี้มากนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มนะผมอันนี้ไม่ใช่เป็นคนนะเป็นกลุ่มนะผมเทรดดิ้งรูมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้เท่านั้นนะผมก็อันนี้เป็นผู้ใช้งานเขารีวิวมานะครับ1ชั่วโมงได้มา41ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเล่นไม้ละ1ดอลลาร์นะครับไม้ละ1ดอลลาร์สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งานปกตินะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับวันนี้เทรดครั้งแรกอันนี้ย้ำนะผมว่าเทรดครั้งแรกนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 28.46 ดอลลาร์นั่นเองนะครับภูมิใจมากของเขาดีจริงนะครับนั่นแน่อันนี้ผมก็พิมพ์ต่อกลับไปนะผมเดี๋ยวจะมีคนหาว่าหน้าม้าอีกครับไม่ใช่นะครับแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตเขารีวิวมาด้วยแล้วนั่นเองนะผมขออนุญาตทุกคนนะครับที่นำมารีวิวนะครับคนเดิมนะผมเห็นไหมครับดีจริงๆนะผมทำตามที่บอกทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ลักษณะกราฟว่าควรเทรดไหมนะผมแล้วก็หลีกเลี่ยงขานะเห็นไหมครับวันแรกทำไปได้900บาทแล้วนั่นเองนะผมลงครั้งละ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเทรดดิ้งรูมเหมือนเดิมนั่นเองนะผมอันนี้เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ต้นเดือนแบบนี้แหละนะครับปั้นจาก200ดอลลาร์นะผมตอนนี้นะครับรูปภาพนี้ผมไม่ได้บันทึกมานะครับเขาได้รูปภาพนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์นะผมเห็นไหมครับตัวเลขเล็กเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บันทึกมาขออภัยด้วยนะครับก็จาก200ไปอยู่ที่400ดอลลาร์นะครับได้กำไรมาอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับคุณนี้นะผมอันนี้พิมพ์มายาวหน่อยนะครับคุณปอครับจากที่ซื้ออินดิเคเตอร์มานะครับผมแล้วก็เช่าตัวของบอทนะผมอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องสนใจนะครับเป็นแค่เครื่องมือออโต้เฉยๆนะผมก็50ดอลลาร์รายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะครับรายได้มีดังนี้นะผมวันแรกนะครับก็ได้มา24เหรียญนะผมวันที่2ก็26เหรียญนะครับวันต่อมาอยู่เสาร์อาทิตย์นะผมเทรดไม่ได้นะครับวันต่อมา38เหรียญวันต่อมา63แล้วก็วันต่อมา72เหรียญนั่นเองนะครับ1สัปดาห์รายได้รวมอยู่ที่126.24ดอลลาร์นั่นเองนะผม1สัปดาห์เป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมเล่นช่วงแค่1ทุ่มถึง4ทุ่มเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะผมทุนเริ่มต้นแค่100เองนะผมเห็นไหมครับว่า1อาทิตย์สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่226ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยที่อยู่ที่ประมาณ 7,000กว่าบาทนั่นเองนะผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเทรดไม้ละ1ดอลลาร์แต่สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่ 226.24 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอบคุณเขานั่นเองนะผมที่นำรีวิวมาให้ดูนะครับอันนี้ก็อีก1ท่านนะผมไม่มีอะไรมากนะครับเวลานี้ได้ผลลัพธ์อยู่ที่ 33.91 ดอลลาร์นี่ก็คือกำไรนะผมท่านนี้ก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คนเดิมนั่นเองนะผมขออนุญาตนำไปรีวิวได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ช่างทรงพลังอย่างที่คุณปอว่าจริงๆนั่นเองนะครับขอยกนิ้วให้เลยนะผมแล้วก็กดไลค์มานะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับกลับมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะผมเทรดดิ้งรูมครับก็ตอนนี้ผมจาก30ดอลลาร์ตอนนี้ปั้นไปอยู่ที่67ดอลลาร์แล้วนั่นเองครับเพิ่งใช้แค่วันแรกนะผมเห็นไหมครับว่าคนนี้ใช้แค่วันแรกวันเดียวนะผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปวันเดียวนะก็ได้กำไรมาอยู่ที่37ดอลลาร์เลยนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมไม่ต้องขอเงินแม่อีกแล้วนั่นเองนะครับค่อยมีกำลังใจขึ้นหน่อยครับผมหลังจากที่หมดกับแบตเตอรี่เยอะนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทรงพลังมากแล้วก็สามารถช่วยให้คุณกลับมาคอมแบ็กกลับมาได้หลังจากที่สูญเสียไปได้นั่นเองนะผมแต่ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้เป็นการการันตีนะอันนี้เป็นแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนั่นเองนะครับผมอันต่อมานะครับวันแรกกับการเทรดจริงๆครับหลังจากซ้อมมา2วันนะผมเติม100ได้เพิ่มมา40ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับบัญชีตรงนี้จาก100กลายเป็น141นั่นเองนะผมก็เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 1,200 บาทเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณ40ดอลลาร์นะครับโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมคนนี้ก็นะครับบางวันผมได้700เหรียญเลยนะผมอินดิเคเตอร์พี่ดีมากนะอันนี้ก็รีวิวมานั่นเองนะครับว่าบางวันเนี่ยสามารถสร้างรายได้เขาได้มากถึง700ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะผมวางวันนะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะผมตามสุดก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมต่อวันนะผมประมาณนี้นะครับวันละ700ดอลลาร์ยินดีด้วยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็ท่านสุดท้ายนะผมอันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กำไรมาอยู่ที่ $3,000 นั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมจากคนนี้นะครับนี่นะผมทุน $3,000 ครับกำไร $2,000 นะผมภายในเวลาแค่1 อาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้หลักฐานการถอนเงินนั่นเองนะผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเองครับว่าทุกคนที่ผมรีวิวมานะครับเป็นรีวิวจริงๆแล้วก็สามารถทำกำไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าการรีวิวตรงนี้นะครับไม่ใช่รีวิวจากหน้าม้านะผมเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยครับผมนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับโปรโมชั่นลด 30% นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2019แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับผมเลยเพิ่มระยะเวลาโปรโมชั่นนั่นเองนะผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนั่นเองนะครับหมดรอบนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยจริงๆว่าราคาจะกลับไปที่ 9,950 บาทแล้วจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมลดราคามาให้นานมากแล้วนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันต้องหมดไปตั้งแต่มิถุนายนแล้วนะครับแต่มีคนขอมาเยอะมากจริงๆนะครับผมก็เลยขยายเวลาให้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับย้ำว่าตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นราคาจาก 9,950 บาทลดเหลือ 6,750 บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นเองนะครับหลังจากหมดตรงนี้ราคาจะกลับไปอยู่ที่ 9,950 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับพอเช่นนั้นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็รีบๆทำการซื้อนั่นเองนะครับโอเคเท่ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,750 บาทนั่นเองนะครับบางคนจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก IQ Option นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับที่คุณจะได้รับหลังจากทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคำถามคุณนั่นเองผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับราคาสุทธิตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6,750 บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทำการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทำการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นำเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซฟอร์มนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะผมมันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้ำนะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะครับต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละองบัณฑิตนะครับผมถ้าเป็นทรูวอลเล็ตก็แบบนี้นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขานั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับผมย้ำนะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับ
เวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบจก. WePay Profit เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคำตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทำกำไรได้ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน 30,000 ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมคือคำตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือคุณสามารถซื้อไปทำกำไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจากการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จำเป็นนะในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กำไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กำไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมก็วินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทำไมนะครับเนี่ยนะครับคือคำตอบวินทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแฟร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm